แต่ว่าคือเห็ดละโงกขาวสุดๆเลยเป็นเห็ดมันปุ๋ยอีกแบบหนึ่งเด้อพี่น้องมันจะเป็นสีที่ว่าเห็ดนั่งเล่นอีกแบบหนึ่งมื้อนี้สิเป็นการเก็บเห็ดแบบชิวๆเด้อค่ะพี่น้องเป็นการหาเห็ดแบบชิวๆนะย่างไปเรื่อยๆเด้อค่ะพ่อกับพ่อพ่อย่างกับพ่ออันนั้นเด้อค่ะพี่น้องบ่มีสาระอีหยังเด้อค่ะคลิปนี้เด้อค่ะตอนนี้ขั้นมือขนาดพี่น้องที่อันพืชต้นนั้นมันนั่นนะมันสิคล้ายๆตําแหน่ฝรั่งอ่ะพี่น้องเวลาเฮาถือกะมันสิขั้นนะอันนี้คือการละกาถ้าอันนั้นหลายนะถ้าถือหลายแล้วพี่น้องมันสิเป็นตุ่มใสๆขึ้นมาเลยต้องใส่หญ้าอินยืดหรือน้ํามันหญ้าอินยืดท่าเดี๋ยวอันอาทิตย์หน้านี่อากาศเมืองวิทยาอยู่มันสิร้อนแห้งเด้อค่ะแล้วมันร้อนแห้งๆนี่พวกเห็บพวกชิกเกอร์สพวกแมงแดงเรดบัคอย่างพวกนี้มันก็สิออกนะแล้วงูก็สิออกมานะมันสิเข้าป่าหยากนะปีที่แล้วถ้าอยากเคยถือกัด 2-3 เทื่อพี่น้องเคล็ดเลยมันคันแห้งแล้วมันสิมักอยู่แบบใต้ใบใหม่จังซี่ค่ะใต้ใบใหม่ใต้ยังแบบมองเห็ดมันมักเกิดนะดังนั้นนี้ถ้ามันเริ่มห่อนแล้วก็สิบ่ค่อยได้ออกมาเด้อค่ะสิบ่ค่อยได้เก็บเห็ดนะปีนี้กะเก็บเห็ดบ่หลายเพราะว่ามันถือช่วงโควิดนะมันช่วงกักโตเขาบ่หายไปใส่ด้วยค่ะปลาอีหยังมันก็ปิดหมดนะโอ้ชีวิตกะนะหูกันอยู่ช่วงโควิดเดี๋ยวสิขึ้นไปได้สิขึ้นไปทางนี้เด้อค่ะเฮ็ดน้ำหมากคะสีชมพูนี่รสมันสิขมเด้อค่ะนะเคยกินแล้วนะคะกินบ่ได้เลยอันนี้คือเฮ็ดละโงกขาวขนาดเลยลองดูดะมันสิมีถุงเท้ามีกระโปรงด่านหัวมันบ่มีอันเกร็ดแต่ว่าคือเห็ดละโงกขาวสุดๆเลยขอบคุณเห็ดเก็บเป็นวิทยาทานพี่น้องเห็ดมันปู่เห็ดมันปู่เหลืองอุ้ยหุยเหลืองอุ้ยหุยไปไหนสิเอาได้ไปจังไหนสิเอาได้งามขนาดเลยนี่ทั้งผีก็มี2ดอกแต่ว่าคิดว่าใต้ใบใหม่นี่มันสิหลายอยู่พี่น้องใบใหม่บางนั่นปีที่แล้วที่เราก็มาเก็บมองนี้คือกันเด้อค่ะพอเฮ็ดมันปูแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ขั้นมือขนาดเลยที่เราต้องใส่ถุงมือแล้วค่ะไม่ไหวนี่พอแล้วเก็บเห็ดเฮาเก็บเห็ดอ
อุ้ยขายังยาวยาวยาวอุบวมนี่ตัวนี้มันก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งเด้อค่ะตัวนี้สิมีคล้ายๆเป็นกีบนะคล้ายๆเป็นเส้นเลือดเส้นประสาทอย่างแบบนี้ค่ะบางกันมันก็จะเกี่ยงไปเลยคือบางหันที่ยากเกี่ยงมันสิเกี่ยงด้านหลังมันแต่ว่าต้นนี้มันสิเป็นแบบนี้นะคะคนละแบบคนละสายพันธุ์เลยค่ะคือเห็ดมันปูคือกันนะคะมันหลีอยู่ในใบไม้เอาอีกอย่างใหม่เคลียร์ดีกว่านะพี่น้องเอามือเคลียร์ถือว่างอดตอดเอาได้ไหมยังงามโอ้ตัวนี้ก็สิเป็นเฮ็ดน้ำหมากแต่ว่าตัวนี้ขามันสิเป็นสีขาวขาวอุ้ยพออีกแล้วตัวนี้ขาสีชมพูพี่น้องตัวนี้ขมอันนี้ก็เป็นเฮ็ดมันปูอีกแบบหนึ่งเด้อพี่น้องมันสิเป็นสีซินนาบาร์ด้วยค่ะมันสิออกสีส้มนะคะมันจะออกสีส้มกำลังเกิดเลยอันนี้ก็กินได้ด้วยค่ะดอกมันสิหน่อยๆมันสิบ่ค่อยใหญ่ปานใดด้วยค่ะเฮ็ดมันปูนี่มันสิมีฝาแฝดเด้อค่ะพี่น้องเฮ็ดมันสิเกิดฤดูเดียวกันแล้วก็ด้านหลังมันสิเป็นกีบเด้อค่ะโดยส่วนตัวทะยายังบ่ท่านเห็นนะคือที่ผ่านมามันเป็นกีบแต่ว่ามันเป็นลักษณะของเส้นเลือดลักษณะของเวนนะอันที่มันคู่แฝดของมันสิเป็นกีบแบบชัดเจนเลยแล้วก็สิมีอีกอันนึงคือแจ็คเลนเทิร์นนะแต่ว่าแจ็คเลนเทิร์นมันบ่เกิดช่วงนี้นะคะตัวนี้นี่ที่ว่ามันเป็นเห็ดเพิงด้วยพี่น้องจ้ะนี่เป็นเห็ดเพิงแบบไม่กีบบุกกาเอามืออันลวงในยานั้นนี่ไงที่ว่าเห็ดนั่งเล่นอีกแบบนึงบนเมนเห็ดเพิงบนเมนเห็ดนั่งลมแต่ว่าคล้ายๆเห็ดนางรมอันคล้ายๆเห็ดนางรม
พอลูตัสอีกแบบหนึ่งอะตัวขาเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวเอาไว้ก่อนขอบคุณนะคะเฮดขอโทษลายที่เก็บซึ่งขอนนี่ถ้าเบิ้งเพลินเพลินนะพี่น้องบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเฮดเนื้อไก่นะ Chicken of the Wood ตะวันโมเมียนด้วยค่ะนี่ถ้าอยากไปอยากมุนเข้าไปนะยานแมงกัดมันสิคล้ายๆเฮ็ดเนื้อไก่ตอนมันเป็นเฮ็ดเนื้อไก่นะมันเป็นเฮ็ดกินได้ด้วยค่ะ